ครับในชั่วโมงนี้ก็จะมาสอนต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะครับก่อนอื่นเมื่อเราเปิดเครื่องแล้วเราก็จะทดสอบนะครับว่าเครื่องของเราเนี่ยได้ทำการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าโดยการพิมพ์ 127.0.0.1 นะครับเรากด Enter ดูนะครับถ้าขึ้นหน้าจอนี้แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยได้ทำการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเอาไฟล์ข้อมูลเก่าของเรามาเก็บไว้ใน Home Directory นะครับซึ่งอยู่ในได้4นะครับแล้วก็อยู่ในโฟลเดอร์ App Serve ตรงนี้นะครับแล้วอยู่ในโฟลเดอร์ Google Web ด้วยนะครับตรงนี้นะจะสังเกตนะครับพาร์ทอยู่ในได้4 App Serve World Wide Web เราจะเอาไฟล์ข้อมูลเก่าของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาวางตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีข้อมูลเก่านะครับก็ให้มาโหลดข้อมูลเก่าที่ครูได้เตรียมไว้ให้นะครับอยู่ในหน้าเว็บครูมงคลหัวข้อที่6นะครับเมื่อเปิด OneDrive ขึ้นมานะครับจะเห็นว่ามีไฟล์ต่างๆที่เป็นไฟล์ข้อมูลเก่าที่ครูได้เตรียมไว้ให้นะครับเราก็ทำการดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เราก่อนนะครับโดยการคลิกเมาส์ขวาแล้วเลือกดาวน์โหลดทำแบบนี้ทุกไฟล์นะครับเราก็จะโหลดเอกสารมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับทำแบบนี้ทุกไฟล์นะครับดาวน์โหลดมาก่อนพอดาวน์โหลดเสร็จปั๊บเราก็เข้าไปดูนะครับโดยการคลิกที่ Show All Download นะครับเราก็เลือกไปที่ Open Folder นะครับเราจะย้ายไฟล์ต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราได้สร้างไว้นะครับเอาไปไว้ใน Home Directory ของเราคัดเลยนะครับย้ายไปเลยเอามาไว้ในได้4นะครับ App Serve World Wide Web มาวางตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น Home Directoryเขียนทับทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเราลองกลับไปที่หน้าทดสอบกดปุ่ม Reload Page นะครับจะเห็นว่าจะเป็นข้อมูลเก่าของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับตรงนี้ในสัปดาห์ที่แล้วเราค้างถึงเรื่องของการสร้างฟอร์มนะครับเราสร้างฟอร์มเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะส่งข้อมูลนะครับไปให้กับภาษาสคริปต์ในการทำงานนะครับกดปุ่มโอเคปั๊บมันก็จะส่งไปแต่ตอนนี้ยังไม่ไปนะครับวันนี้เราจะมาเขียนภาษาสคริปต์กันนะครับโดยเริ่มต้นเราจะมาเปิดที่โฟลเดอร์ World Wide Web ของเรานะครับมาแก้ไขไฟล์ที่ชื่อว่าฟอร์มนะครับเราจะแก้ไขโดยใช้โปรแกรม Notepad พัดพัดนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ครับเราอาจจะขยายด้วยการกดปุ่มคอนโทรลแล้วก็กดที่สกอร์เมาส์นะครับจะทำให้ตัวใหญ่ขึ้นมานะครับทำให้มองเห็นได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ภาษาสคริปต์กันตรงนี้นะครับเราก็เขียนแท็ก PHP นะครับซึ่งเป็นภาษาสคริปต์นะครับมีแท็กเปิดแล้วก็มีแท็กปิดนะครับแบบนี้เริ่มต้นเราจะเขียนนะครับว่าข้อมูลที่ได้รับมีดังนี้นะครับตรงนี้ในภาษา PHP ถ้าอยากแสดงข้อความเราจะต้องพิมพ์คำว่า echo นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำพูดเปิดคำพูดปิดแล้วก็เซมิโคลอนแบบนี้นะครับเสมอมิฉะนั้นแล้วจะเออร์เลอร์นะครับเพราะว่าเป็นภาษาสคริปต์ PHP ต่อไปนะครับเราก็ให้แสดงตัวแปรที่ชื่อว่า name นะครับชื่อตรงนี้นะครับที่เราสร้าง input type text name มีชื่อเท่ากับ name ตรงนี้นะครับเราจะเอาคำว่า name เนี่ยมาทำการแสดงผลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พิมพ์ echo ชื่อชื่อนะครับแล้วก็แสดงตัวแปรนะครับใส่จุดขั้นระหว่างชื่อกับตัวแปรชื่อว่า name เราก็ใส่ br ไว้นะครับแต่ br เป็นการให้ขึ้นบรรทัดใหม่ลักษณะแบบนี้นะครับ
ทำได้สักนิดนึงก็ให้เรานะครับไปทดสอบโปรแกรมของเรานะครับว่าเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับเปิดขึ้นมาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับว่าข้อมูลที่ได้รับมีดังนี้คือชื่อยังไม่มีอะไรนะครับถ้าเราใส่ชื่อลงนี้ลงไปแล้วเรากดปุ่มโอเคนะครับก็จะขึ้นว่าข้อมูลที่ได้รับมีชื่อบางคนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดรูปแบบให้สวยงามนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะให้มันห่างจากข้อมูลที่เรากรองนิดนึงนะครับเราจะใส่แท็ก br เพื่อให้มันขึ้นบรรทัดใหม่นะครับสัก2ตัวแบบนี้แล้วก็เราจะจัดรูปแบบให้เมื่อเปิดขึ้นมาปั๊บอย่าเพิ่งให้มันขึ้นมานะครับโดยการพิมพ์คำสั่งนี้นะครับ if ก็ให้ตรวจสอบตัวแปรที่ชื่อว่า post ต้องพิมพ์ตัวใหญ่ทั้งหมดแบบนี้นะครับตัวแปร postว่ารับตัวแปรนี้มาหรือยังแล้วก็กำหนดตรงนี้ด้วยนะครับกำหนดให้ฟอนต์ color เท่ากับ red แล้วก็แท็กปิดฟอนต์ข้อมูลที่ได้รับตรงนี้ทำตัวใหญ่นิดนึงใส่เป็นแท็ก h2นะครับลองทำลองเซฟนะครับเสร็จแล้วก็ไปดูการเปลี่ยนแปลงนะครับเปิดขึ้นมาครั้งแรกจะไม่มีภาษาสคริปต์ที่เราเขียนไว้นะครับเพราะว่าเราเช็คตัวแปรว่าต้องมีการกดปุ่มโอเคในการส่งฟอร์มก่อนถึงจะมีเราลองทดสอบนะครับพิมพ์ชื่อแล้วกดปุ่มโอเคนะครับข้อมูลที่ได้รับมีดังนี้เห็นไหมชื่อสีแดงนะครับนะอย่างนี้แสดงว่ามันสามารถเรียกตัวแปรที่เรากรอกตรงนี้ได้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาเรียกตัวแปร surname password แล้วก็เพศอะไรพวกนี้นะครับใส่เข้าไปให้ครบถ้วนโดยการcopy บรรทัดนี้นะครับ copy ไปแล้วก็ทำบรรทัดต่อไปนะครับตัวแปรต่อไปนามสกุลนะครับตรงนี้ก็เป็นเอาตัวแปรนี้มานะครับ surname จะพิมพ์ก็ได้นะครับ surname ตัวแปรตัวถัดไปนะครับก็คือเพศชายหรือเพศหญิงเพศก็มาเอาตัวแปรนี้นะครับตัวแปรที่ชื่อว่า genderGENDER GENDER ลืมนะต้องใส่พาสเวิร์ดก่อนพาสเวิร์ดตรงนี้แทรกได้นะครับแก้ไขได้ทุกอย่างนะครับรหัสผ่านใช้ตัวแปรที่ชื่อว่า password ลืมตัว R ไปตัวนึง password นะครับต้องพิมพ์ให้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะถ้าพิมพ์ไม่เหมือนกันจะเรียกตัวแปรขึ้นมาไม่ได้นะครับ password ทำไปแล้วก็ตรวจสอบไปนะครับเป็นระยะนะครับลองพิมพ์ชื่อดูนามสกุลรหัสผ่านเลือกเพศนะครับจะเห็นว่าเลือกเพศชายอยู่ลองเลือกเพศหญิงดูบ้างนะครับลองกดปุ่มโอเคนะครับจะเห็นว่าก็แสดงข้อความได้นะครับแสดงว่ามันภาษาสคริปต์ของเราสามารถรับข้อมูลจากฟอร์มที่เราได้สร้างไว้ได้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพอถึงเพศนะครับเพศตรงนี้นะครับ gender ตรงนี้ถ้าอยากให้ขึ้นเพศชายเพศหญิงเราจะมาเปลี่ยนตรง value ตรงนี้นะครับสมมติว่าเปลี่ยนเพศชายเป็นเพศหญิงนะครับเราอยากจะให้เก็บอะไรก็พิมพ์ตรงนั้นเข้าไปนะครับตรงนี้ระบุเพศไม่ได้นี้ขอลบทิ้งนะครับนะไม่น่าจะมีใครระบุเพศไม่ได้ตรงนี้นะลบทิ้งนะครับต่อไปเราจะเอาต่อไปจะเอาตัวแปรนี้นะครับว่าบ้านเรามีรถอะไรนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับตัวแปร
็หลังจากตรงนี้นะครับเพศชายเพศหญิงแล้วเราก็มาตัวแปรนี้นะครับตัวแปรนี้เลยถ้าขี้เกียจพิมพ์ก็ copy เอาก็ได้นะครับมีรถอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีแบบนี้ถ้ามี2ตัวแปรเราจะต้องทำทั้ง2ตัวแปรนะครับนะเพื่อถ้าเกิดว่าตัวแปรนี้ไม่ได้ถูกเลือกก็จะแสดงตัวแปรด้านหลังนะครับต่อไป copy ก่อนลืมแก้ข้างหน้าบ้านฉันบ้านฉันมีรถอะไรเขียนไปนะครับรถยนต์รถจักรยานอะไรเงี้ยเขียนไปเสร็จแล้วพอต่อจากท่านบ้านฉันมีรถอะไรแล้วก็ใช้โปรแกรมอะไรเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับเขียนไปฉันใช้โปรแกรมตรงนี้จะเห็นว่าเราไม่มีเนมนะครับเพราะฉะนั้นใส่เนมให้มันด้วยเนมเท่ากับให้ชื่อคำว่า br browser นะครับให้ชื่อว่า browser เพราะฉะนั้นตรงนี้เราเปลี่ยนว่าเป็น browser นะครับ browser แบบนี้นะครับฉันใช้โปรแกรมเข้าอินเทอร์เน็ตทำเสร็จแล้วก็มาทดสอบดูนะครับว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างดูนะครับถ้ามี error ก็แก้นะครับอย่างเช่นบรรทัดที่17มี error นะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นตัวแปรนะครับจะต้องขึ้นต้นด้วยดอลลาร์ไซน์นะครับตัวแปรตรงนี้ไม่มีดอลลาร์ไซน์ใส่เข้าไปนะครับถ้าเราทำแล้วเกิด error ไม่ต้องตกใจนะครับแก้ไขได้ทุกอย่างนะครับยังเออเลอร์บรรทัดที่17อยู่นะครับก็เดี๋ยวไปแก้ดูบรรทัดที่17มีอะไรอีกนะครับบ้านฉันมีรถถ้าเออเลอร์แบบนี้นะครับเราก็กลับไปแก้ที่โค้ดของเรานะครับดูบรรทัดที่17นะครับรูปแบบของการใช้คำสั่ง echo นะครับตรงนี้จะเป็นข้อความภาษา html ถ้าอยากจะเชื่อมกับตัวแปรนะครับเราจะต้องมีจุดคั่นไว้ตามด้วยชื่อตัวแปรนะครับตัวแปรที่1ตัวแปรที่2ต้องมีจุดเชื่อมนะครับตรงนี้ระหว่างตัวแปรกับตรงนี้จะเป็นโค้ดภาษา HTML ต้องมีจุดเชื่อมด้วยนะครับเราใส่จุดเข้าไปเชื่อมต่อกันนะครับทําให้เราไม่ต้องพิมพ์ echo หลายๆครั้งทําเสร็จกดเซฟนะครับแล้วก็มารีโหลดเพกนะครับเพื่อดูผลการเปลี่ยนแปลงเอาลองใส่ข้อมูลดูนะครับพอแก้ไขตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทดสอบนะครับนะว่าฟอร์มของเราเนี่ยสามารถจะส่งข้อมูลได้ไหมนะครับพิมพ์ชื่อนามสกุลพิมพ์รหัสผ่านพิมพ์อะไรทุกอย่างนะครับกรอกข้อมูลให้ครบนะครับใช้โครมแล้วกดปุ่มโอเคดูนะครับถ้าแสดงข้อความแบบนี้แสดงว่าทุกตัวแปรที่เราสร้างไว้ในฟอร์มสามารถส่งให้กับภาษาสคริปต์ได้ทำงานนะครับทำเสร็จแล้วก็อัปโหลดไฟล์นะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์บนเว็บทั้งหมดตรงนี้นะครับขึ้นไปเก็บไว้ในเว็บโฮสติ้งของเราด้วยนะครับนะพอเอาไปขึ้นเว็บโฮสติ้งแล้วก็ทดสอบให้เรียบร้อยครูจะเข้ามาดูผ่านหน้าเว็บไซต์ของครูตรงนี้นะครับแล้วเลือกรายการที่3นะครับตรงนี้นะครูจะเข้ามาดูตรงนี้เช่นจะมาดูของกิตเมธก็จะมาคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับนักเรียนก็ทำได้เช่นกันนะครับนะครูจะมาดูผลการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครูจะเข้ามาดูหน้านี้นะครับโดยเลือกไปยังห้องต่างๆนะครับลองมาดูห้อง9ดูนะครับมาดูของวรุษละกันนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะถ้าใครทำเรื่องฟอร์มแล้วจะต้องมีหัวข้อที่ชื่อว่าฟอร์มตรงนี้นะครับให้คลิกเข้าไปแล้วก็ทดสอบโปรแกรมได้เหมือนกับที่เราได้ทดสอบบน localhost นะครับที่พิมพ์ 127.0.0.1 ตรงนี้นะครับจะต้องเหมือนกันนะครับถ้าอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับจะต้องเหมือนกันวันนี้ก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ